จากข้อมูลนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเปิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาบอกว่าหลายคนกลัวใช่ไหมคะว่าหน้ากากผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่กันน้ำไม่กันเชื้อโรคแต่ว่าหน้ากากผ้าของธรรมศาสตร์นี้นะคะเขาบอกว่าใช้ผ้าสะท้อนน้ำค่ะกำลังทดสอบกันอยู่เลยแหละนะคะสำหรับเรื่องของการกันน้ำน้ำไม่รั่วซึมเข้ามาเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้ถึง30ครั้งด้วยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคุณผู้ชมเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้นมาแล้วคณะทำงานดังกล่าวนี้เขาเปิดตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยน้องๆนักศึกษากำลังชูให้เห็นอยู่นะคะเป็นตัวต้นแบบใช้ชื่อรุ่นว่าทามมัสทามเนี่ยก็มาจากธรรมศาสตร์มัสก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะทามแมสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัสดุผ้าสะท้อนน้ำใช้ซ้ำได้ถึง30ครั้งค่ะแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เป็นวัตถุดิบในประเทศด้วยไม่ต้องนำเข้ามาเลยใช้นวัตกรรมอื่นๆผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาทำเป็นหน้ากากนี้ได้นะคะก็มีคุณสมบัติป้องกันการแพร่เชื้อไม่ดูดซับความชื้นสามารถทำความสะอาดหรือซักเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้การตรวจสอบคุณสมบัตินี่นะคะก็บอกว่ามั่นใจในมาตรฐานเลยค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยนะคะจะต้องสะท้อนน้ำได้จริงซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบอยู่นะคะว่าทดสอบความสามารถในการกันน้ำได้การรั่วซึมของละอองฝอยได้ทดสอบผ้าและการกระชับกับใบหน้าซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้านะคะว่าจะผลิตที่400ชิ้นและจะนำมาทดสอบประสิทธิภาพก่อนถ้าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็จะผลิตเพิ่มอีก 1,000 ชิ้นทันทีเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกันต่อไปนะคะนอกจากหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเจลล้างมือขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งเจลนี้เนี่ยไม่มีสารก่อให้เกิดอาการแพ้ก็จะแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะและก็การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโควิด -19 แบบครบวงจรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อีกด้วยถือว่าเป็น One Stop Service โควิด -19 นะคะจะทำหน้าที่ในการตรวจประเมินรักษาอย่างครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโดยได้ออกประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันให้กับนักศึกษาและบุคลากรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองเข้าอาคารด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิรวมถึงการแจกหน้ากากและเจลล้างมือตลอดจนการเตรียมสถานที่เพื่อสังเกตอาการคัดกรองผู้ป่วยและให้เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดต้องกักตัว14วันด้วยค่ะก็ขอให้ทดสอบแล้วสำเร็จนะคะเพราะว่าหลายคนรอคอยนะคะเป็นหน้ากากที่มีคุณภาพกันน้ำได้กันเชื้อได้ค่ะใช่แล้วนอกจากเรื่องของหน้ากากขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ